ข้าพรรษาเข้าถึงธรรมใครควรจะเข้าถึงจ๊ะเก่งมากจงรวยเก่งเนาะจงแข็งแรงจงมีอายุขัยยืนยาวจงเข้าถึงธรรมจงสมหวังดังใจทุกสิ่งนะลูกนะเอาไปแบ่งกันรวยนี่นักเรียนทำไมเก่งๆเนาะโอ้ใครสมควรที่จะรวยโอ้เก่งนะทั้งโลกิยทรัพย์แล้วก็อริยทรัพย์เลยเนาะโอ้เก่งๆเนาะวันนี้วันพระขึ้น15ค่ำเดือน8 2หน8หลังเป็นวันอะไรจ๊ะแล้วมันแปลว่ายังไงล่ะจ๊ะนักเรียนชุดแรกปัญจวัคคีย์แล้วก็ท่านโกฏัญญะได้เข้าถึงธรรมโอ้โหเกิดขึ้นแล้วก็ครบพระราชตรัยวันนี้ครับนักเรียนเก่งๆเนาะทำไมวันนี้นักเรียนแย่ๆหมดเลยเนี่ยวันอาสาฬหบูชาอ๋ออรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมในหัวข้อธรรมอะไรนะจ๊ะธรรมก็นั่นน่ะสิจ๊ะคืออะไรล่ะจ๊ะเส้นทางสายกลางสายกลางมันคืออะไรยังไงล่ะจ๊ะก็เป็นการที่ไม่ถึงกันตามที่ไม่ตึงกันไปเป็นทรมานจ้ะไม่หย่อนขึ้นไปเสวยกามสุขไม่ตึงไม่หย่อนเพราะกามสุขอะไรกันได้จบตอนเป็นเจ้าชายสิทธัตถะท่านก็ผ่านไปแล้วก็แค่เพลินๆนะใช่ไหมลูกใช่ครับผมก็ไม่ได้ทำให้อะไรล่ะดับทุกข์ได้หรือหลุดพ้นจากทุกข์ได้แล้วบำเพ็ญทุกขกิริยาเนี่ยท่านก็ผ่านมาแล้วปรากฏว่าทรมานฟรีอย่างนี้นะจ๊ะก็ไม่ใช่ทั้งสองทางทางพระสุพิพระองค์พิสูจน์มาแล้วไม่ใช่ต้องอยู่ระหว่างที่ทางสายกลางซึ่งประกอบด้วยมรรคมีองค์8ใช่ไหมจ๊ะใช่ครับผมมรรคมีองค์8อยู่ในธรรมจักรนี้ด้วยป่ะจ๊ะอยู่ด้วยครับมรรคมีองค์8มีกี่ข้อนะจ๊ะ8ข้ออุ๊ยสาไอ้นักเรียนทำไมเก่งๆนะเก่งจังเลย1เห็นถูกสัมมาทิฏฐิเห็นอะไรล่ะถูกมีความเห็นถูกมีความเห็นถูกผ่านไปก่อน8ข้อก่อน2ก่อนคิดถูกแม่นั้นเดี๋ยวเอาขนมคืนนิดข้อหนึ่งมีความเห็นถูกข้อที่สองคิดถูกอะไรจ๊ะคิดถูกมีความคิดที่ถูกต้องสามพูดถูกโอ้สิ่งเหล่านี้เราต้องมาเรียนรู้ใหม่เลยนะคิดถูกพูดถูกทำถูกแล้วอะไรอีกอาชีพถูกอาชีพถูกนะต้องประกอบอาชีพที่ถูกต้องนี่นะจ๊ะถูกถูกต้องนะหกอะไรจ๊ะความเพียรถูกความเพียรถูกขยันเนี่ยมันถูกเรื่องเจ็ดสติถูกตั้งสติตั้งหลักให้มันถูกนี่นะสตินะให้มันถูกต้องเนาะจะต้องตั้งไว้ตรงไหนเนี่ยนะใช่ป่ะจ๊ะใช่ข้อที่8สมาธิถูกทำสมาธิให้ถูกต้องนี่เนาะเพื่อการดับทุกข์นี่นะจ๊ะไอ้ถูกไหมลูกถูกครับผมนี่พระเราว่าเรื่องถูกนี่เลยถูก ถูกต้องมากเลยนี่นะนี่เราหัวข้อนะเราจดหัวข้อไว้เนี่ยแต่รายละเอียดคงจะต้องไปถามครูไม่เล็กเนาะ หรือพระเดชคุณหลวงพ่ออัตชีโวนะทำไมเราจะต้องมาเรียนรู้กันเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้เนี่ยคือถ้าอยากจะหลุดพ้นจากทุกข์ก็ให้ทำนี่นะจ๊ะแบบนี้ใช่ไหมจ๊ะถ้าไม่อยากก็แล้วไป หรือตอนนี้ยังเบื่อๆอยากก็ศึกษาไว้นี่นะจ๊ะถ้ายังอยากมีทุกข์ก็ยังอยากนี่นะ อยากพ้นทุกข์ก็อยากนี่นะเอาศึกษาไว้ก่อนนี่นะจ๊ะแล้วส่วนจะทำไม่ทำอีกเรื่องนะแต่ต้องศึกษานะจ๊ะมีความเห็นถูกต้องมันอะไรบ้างเอาสักข้องอ่ะ
เดี๋ยวเราจะไปต่างประเทศกันเป็นว่าบุญบาปมีจริงนรกสวรรค์มีจริงทำดีได้ดีคุณบิดามารดามีคุณการทำทานมีผลจริงผู้ปฏิบัติหมดกิเลสมีจริงเก่งเนาะเป็นต้นเป็นต้นเป็นต้นเดี๋ยวกิ่งก้านสาขาแล้วไปหากันเติมนะจะลืมโรงเรียนมันโรงเรียนอนุบาลนะถ้าจะเรียนชั้นสูงก็ต้องไปเรียนต่อนะอันนี้เราแค่จู่หัวไปก่อนเนาะมีความเห็นถูกเนี่ยไปถือว่าเป็นหัวแถวเลยถ้าไม่มีความเห็นที่ถูกต้องเอ้ยใช่จ้ะถ้าไม่มีความเห็นที่ถูกต้องเลยจ้ะไปข้ออื่นไม่ได้เลยไม่ได้เลยนี่เลยจ้ะจะทำอย่างอื่นให้มันถูกต้องมันจะยากมากเพราะนั้นข้อแรกนี่สำคัญเราจึงต้องมาศึกษาเรียนรู้เรื่องกฎแห่งกรรมนี่ไงแต่วันนี้ยังนะจ๊ะเพราะวันนี้เรามีละครด้วยฟื้นฟูศิลธรรมโลกเนี่ยจะต้องเป็นชั่วโมงเลยเนี่ยเพราะนั้นเราก็จะจั่วหัวไว้ก่อนนี่นะและคิดถูกต้องเราควรจะคิดแบบไหนจ๊ะเดี๋ยวเอาขนมคืนคิดถูกต้องในมรรคมีองค์8คิดอะไรนะจ๊ะคิดออกจากอะไรนะจ๊ะคิดออกจากกามครับจ้าถ้าอยากจะดับทุกข์อยากจะพ้นทุกข์นะต้องคิดออกจากกามนี่เนาะแล้วอะไรอีกจ๊ะคิดออกจากความผูกพยาบาทแล้วอะไรอีกจ๊ะออกจากคิดออกจากออกจากการเบียดเบียนกันคิดออกจากการเบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นนี่นะเดี๋ยวนักเรียนเอาว่าใหม่สิจ๊ะคิดถูกต้องควรจะคิดแบบไหนอ่ะใช่นี่ถ้าเราอยากจะหลุดพ้นนะจากทุกข์ถ้ายังไม่อยากหลุดพ้นก็ศึกษาไว้ก่อนถ้ายังเบื่อๆอยากๆอย่างนี้นะก็ศึกษาไว้แต่ข้อถัดไปเดี๋ยวก็ค่อยว่ากันวันนี้เดี๋ยวมันเรื่องมันเยอะเดี๋ยวเราจะไปต่างประเทศจ้ะโลกพระธรรมทายาทที่รักทั้งหลายโดกันอยู่หรือเปล่าจ้ะดูอยู่ค่ะฟังกันอยู่หรือเปล่าจ้ะจักสี่ทวารทั้ง9ยังใช้การได้ดีอยู่ไหมจ๊ะยังใช้การได้ดีอยู่ค่ะจักสี่คือนั่งนอนยืนเดินทวารทั้ง9คือปากยังใช้การได้ดีอยู่ไหมจ๊ะยังใช้การได้ดีอยู่ค่ะจ้ะเอามาฝึกตอนหิวบำเพ็ญตบะเป็นพระแท้นะจ๊ะเพราะว่าเรามีเวลาจำกัดเหลือเกินนี่เราก็ผ่านการอบรมไปแล้วได้25 วันเหลือเวลาเพียงแค่95วันเท่านั้นนะลูกนะลูกพระธรรมทายาทที่รักทั้งหลายก็จะสิ้นสุดการอบรมกันแล้วพรุ่งนี้จะเป็นวันเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมแล้วก็ยกชั้นด้วยเพราะนั้นคืนนี้พระจันทร์โอ้ทรงกรดหรือเปล่าเจ้าทรงถ้าไม่ทรงเราก็เดินคือทรงแล้วกันนี่นะจะว่าสวยงามมากเลยราตรีที่งดงามวันนี้ลูกพระธรรมทายาททุกรูปจะให้ผ่านไปเฉยๆนะจ๊ะเราราตรีที่งดงามวันอาสาฬหบูชาเมื่อท่านกนทัญญะได้บรรลุธรรมตามคำสั่งสอนสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็ต้องได้บรรลุธรรมตามท่านด้วยถึงแม้ยังไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าอย่างท่านไม่ได้เป็นพระโสดาบันใช่ไหมจ๊ะครับผมก็ไม่เป็นไรเอาแค่ว่าเราเข้าถึงสรณะพระในตัวเป็นที่พึ่งที่ระลึกนะจ๊ะทีนี้เราผ่านขั้นตอนตั้งแต่ข้อที่1 2 3 4 5 6 7ไปแล้วเหลือข้อที่8สัมมาสมาธินี่โลกพระธรรมทายาทมาถึงสัมมาสมาธิแล้วนะจ๊ะก็คือเอาใจหยุดนิ่งนุ่มที่กลางกายนะจ๊ะให้เบาๆสบายๆตลอด